อีก5นาที4โมงซึ่งเรามีเวลาตอนนี้ประมาณ10นาทีนะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะไปถ่ายคอนเทนต์กันแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปต่อที่งานของดูบันดีนั่นเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวเจมส์ต้องไปต่ออีกงานนึงแล้วต้องไปเปลี่ยนชุดเป็นสโนว์ไวท์ด้วยไปค่ะลูกในระหว่างที่นั่งรถไปเราก็มีงานให้เช็คขับชีวิตกระเทยอ่ะทุกคนมันก็ยากอย่างนี้แหละอย่าหาเป็นกันนะสวัสดีค่ะวันเดย์วิทเจมส์ค่ะวันนี้นะฮะวุ่นวายมากตอนนี้เรากำลังเหยียบค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ออกจากบ้านตอนประมาณ4โมงนิดๆแล้วเราก็มาเอาชุดเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องไปงานเลี้ยงบริษัทของพี่เขตพี่แนทตอนนี้เจมอ่ะมีเข้ารายการอ่ะคือ4โมงแต่ว่าปกติแล้วว่ามันไปถึงให้4โมง15อย่างเงี้ยได้เพราะว่ามันจะมีการเปิดเพลงก่อนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้4โมง55นาทีแล้วตอนนี้พี่แมงมุมกำลังเหยียบไอ้บ่าย 3:55 อีก5นาที4โมงซึ่งเรามีเวลาตอนนี้ประมาณ10นาทีนะฮะแล้วเราก็จะไปถึงสถานที่ที่เราจะจัดรายการเพราะวันนี้เนี่ยต้องเป็นดีเจของขึ้นเมโลป๊อปก็ทาริฟแล้วพร้อมเดี๋ยวไปถึงก็วิ่งแล้วก็จัดเลยมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะกับวันนี้1นาทีแล้วในระหว่างนี้นะในระหว่างนี้เราเปิดเพลงไว้แล้วเราลิสต์เพลงไว้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากำลังจะไปถ่ายคอนเทนต์กันเพราะว่าของเมโลเนี่ยเขาจะมีคอนเทนต์ที่เอาไปลง YouTube ด้วยซึ่งวันนี้เราได้รับโจทย์ว่าเราจะต้องตามน้องๆไปหลายคอนเทนต์ในระหว่างทางที่ตามน้องๆไปหลายคอนเทนต์เราก็ต้องมีค่ะอ่านข่าวอ่านสคริปต์ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้ารายการมาเราก็ต้องมีอ่านข่าวอีกประมาณ 4-5 ข่าวมาค่ะนี่คือ1วันของเจมส์เข้ามาได้ค่ะมา5 4 3 2 1สวัสดีค่ะช่วงเรื่องนี้อินฟินเฟอร์สำหรับดีเจเจมน้องใหม่ประจำคืนเมโลป๊อปแล้วนี่ฮะวันนี้เต็มอิ่มกันด้วยเพลงน่ารักน่ารักจากดีเจเจมคนนี้ A few minutes later โอเคค่ะเรียบร้อยสำหรับงานดีเจของเราสบายเลยเดี๋ยวเราต้องไปตอกบัตรก่อนเพราะว่าดีเจเนี่ยมันจะมีเวลาเข้ารายการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตอกบัตรเข้าแล้วก็ตอกบัตรออกเมื่อกี้เราตอกบัตรเข้าได้ดูได้ถ่ายปะไม่ได้ถ่ายงั้นมาดูเราตอกบัตรออกดีกว่าเดี๋ยวเราไปตอกบัตรออกกันสวัสดีค่ะนี่เราก็ตอกบัตรออกลงเวลาว่ามาทำงานนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปต่อที่งานของดูบันดีนั่นเองนะจ๊ะนี่คืองานดูอีกทีหนึ่งไปเลิศเวอร์ทุกคนเพราะมันเป็นงานแบบงานวัดจริงๆอ่ะงานแบบงานวัดจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศงานข้างในจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้ขออนุญาตโทรหาสตาฟในงานก่อนว่าเอ๊ะเขาอยู่ไหนกันฉันจะต้องเดินไปตรงไหนติอย่างนี้เนี่ยชีดอกมีคนมาถ่ายวอล์กเร็วกว่ากูมากผมมากับผู้จัดการหรอไม่เอาหรอกอะไรนะอาจจะถ่ายซ้อนถ่ายกันหรือไงนะเร็วๆไปหาน้องก่อนสวัสดีค่ะในช่องนี้นะคะดิฉันฝากไอจีตรงนี้ด้วยค่ะฝากไอจีตรงนี้ด้วยนะคะดีเซ่ดีเซ่เมโลป๊อปจะเข้าไปจะไปขอเพลงอยู่แต่เขาไม่ให้ขอเพลงลูกทุ่งอ่ะขอได้เราขอได้หรอขอได้หมดเลยหรอไปเราไปข้างในก่อนเดี๋ยวเจอกันใช่เขาก็เดินตามเรานั่นแหละเดี๋ยวเปิดก่อนยังไม่เปิดเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในก่อนนะได้ค่ะอันนี้คือคนรอตรวจ ATK หรอใช่คนรอที่นี่แล้วก็เข้าทางนี้สวัสดีค่ะวุ้ยน่าสนุกอ่ะมีงานวัดก็มีค่ะแล้วมันก็เป็นแบบบรรยากาศงานวัดจริงๆอ่ะใช่ไหมคะงานวัดจริงๆอร่อยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแม่นี่คือความเก๋ของดูบันดีนะตอนนี้มันมาไกลถึงขนาดนี้แล้วนะตายละมันเลิศเวอร์อุ้ยดูบรรยากาศตรงนี้ดูบรรยากาศตรงนี้นี่คือซุ้มที่แบบว่าเป็นแบบให้ทุกคนได้เห็นแบบกว้างนะบ
ุ้งเล่นแบบกิจกรรมเอ่ยอะไรเอ่ยเฮ้ยมีบ้านหลังมากดูเป็นบ่อดิเก๋โอ้ยมาแต่จัดหน้าฝนไม่ได้นะแม่สวัสดีค่ะยังไงตรงไหนอะไรยังไงตรงนี้เลยแม่แม่อยากเล่นอะไรคะอันนั้นหนึ่งอันเท่าไหร่อ่ะใบละร้อยแม่เท่านั้นหนูต้องโอนแม่แต่สำหรับแม่พันหนึ่งได้ไหมโอ้โหเราจะทำลายผู้ชายได้ลงคออยู่แล้วอุ้ยเมื่อกี้เคยมานะแอบเคยมาอยู่ไหนแล้วว่าเฟิร์นอ่ะ 1,000 ใช่ไหมเฮ้ยไปเดียวเฮ้ยเอาไปเอาไปกลับไปก่อนอีกน้องอุ้ยน่าชวนคุยหน่อยเนาะอุ้ยมันคืนไม่ได้ด้วยไม่ต้องคืนในคูปองอ่าเรียบร้อยค่ะพันเดียวรัดนะคะ100บาทเดี๋ยวต้องไปเฟิร์นค่ะฉันจะเล่นหนุ่มน้อยตกน้ำแถมนี้ด้วยอยากโดนไหมคะอยากเปียกมากเลยทำไมอยากเปียกหรอมันหนาวข้างบนมันหนาวโอเคเขาบอกว่าอยากโดนเพราะข้างบนมันหนาวงงมากจ้ะตอนที่หล่นแล้วมันเป็นยังไงนะคะอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเนาะเมาไม่ต้องเล่นกับใครเอาไปพูดเล่น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 อะไรนะไม่โดนโดนตาแล้วพูดเลยนะนั่งกูซื้อ 1,000 เมื่อกี้คนซื้อ 20,000 จ้ะให้มึงนั่งอ่ะนะเออครับไปสิเท่าไหร่ 1,000 หุ้ยมีของติวเตอร์ด้วยอ่ะมันเลือกลายได้หรอมีได้มันมีติวเตอร์พร้อมนี่ชิ้นนี้ติวเตอร์อยู่แล้วครับติวเตอร์ว้ายนี่คือลูกชาฮะทำไมไม่โทรมาหาเดี๋ยวให้เยี่ยมอ่ะนี่พอได้ของติวเตอร์แล้วแฮปปี้ป่าเราเดินหน้ากันต่อดีกว่าพี่คว้าพี่กล้าพาไปดูงานหน่อยเร็วๆมันก็จะมีอย่างอื่นอีกมากมายใช่ไหมใช่มีอะไรอีกโอ้ยเมียนด้วยอ่ะอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะไปหาน้องเฟิร์สกันที่กันทุกคนเฟิร์สลูกเฟิร์สทำอะไรมาแม่มาแข่งมาแม่ประเทศต่างประเทศประเทศมาแม่แล้วออกไกลๆอีฟัตลูกไกลๆอีฟัตวันนี้ค่ะวันนี้จ้าวันนี้ก็แบบดีใจมาหาเฟิร์สวะไม่ได้มาหาพึ่งของเด็กแล้วมึงเอานี้อะไรอย่าวอล์กชนวอล์กตลอดเลยประเทศนะครับประเทศน่ะไม่เป็นไรพี่เฟิร์สปั้นลูกอะไรครับเฟิร์สแล้วเปิดได้ไหมคะคุยกันจนงั้นก็น้องคุยแบบเราถามปุ๊บตอบคำถามตอบได้เลยเอางี้เสื้อผ้าผมสีผมมันเหมือนกันเหรอกลัวคาดก่อนอ้าก่อนนะรอคาดตัวก่อนแม่จ้าง 5,000 คุยแม่ก่อนเธอพี่พี่เจมเป็นใครเอาครับพี่จ้าง 15,000 เอาครับเฮ้ยงั้นเอา 15,000 เลยพี่เอา 15,000 เลยแล้วครับพี่แบ่งกับพี่เจมเนาะพี่กับพี่เจมคนไหนสวยกว่ากันจ๊ะยังต้องถามมึงกับไฟก็ยาวกว่ามึงแล้วตอนเนี้ยเอามาใต้มาใต้เฟิร์สได้ไหมเอายาวแล้วมาใต้เฟิร์สได้ไหมยาวพอจะมัดใจลูกได้ไหมดึงมัดได้ครับมัดได้อันนี้ปั้นเองตัดอย่างไรเส้นยาวเกินเอาไปบูธอื่นละกัน 1,000 ครั้งที่1ค่ะ 1,200 ครั้งที่1ค่ะเท่าไหร่จ๊ะ 1,200 ครั้งที่1ค่ะเท่าไหร่นะ 10,000 จริงนะโคตรยาวแป๊บนึงก่อนขาย 10,000 มึงบ้าหรือเปล่ามึงดูก่อน 10,000 โอ้โหอธิบายค่ะอธิบายนะน่ารักลูกทำรูปอะไรอธิบายนะอธิบายกับกล้องนู้นมันคือไม่รู้ปันมัวมันคือมันน่ารักอ๋อมันคือพี่ก้าครับพี่ก้าท่านถามว่าน้องปั้นรูปอะไรน้องบอกมันคือพี่ก้าครับเออไม่ใช่จะกินโซนนะครับหนูปั้นผิดนะลูกเพราะถ้าพี่ก้าหนูต้องขึ้นฐานหน้าสีเขียวว้ายมาดึงผมหรอดึงผมแล้วหรอพี่ก้าเอามือออกอย่าทำมีจริงโอ๊ยอย่าเอาฟูดเออช่วยจีไปแล้วเดี๋ยวแม่ไปดูงานอื่นก่อนครับผมสวัสดีค่ะ
ไม่บอกว่าม่วนมากเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าข้างในกันแล้วอันนี้น้องแฟนคลับเอามาให้ส่วนเราไม่ได้บัตรมันช่องข้างเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะมาดูเพราะว่าเราต้องรอเก็บไปรีแอคเออแต่เราดูเลยเพราะว่าเราไม่ต้องรีแอคเอาละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาบกันนะตายแล้วและคนสุดท้ายที่เดินทางมาถึงที่ตรงนี้ให้เราสัมภาษณ์เป็นใครไว้ได้ทำหล่อแล้วทำหล่อแล้วเหมือนที่เราติดกันทุกชั่วโมงครึ่งเลยนี่คือการป้ายเหรอโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยผู้จัดนี่เฮ้ยใครใครกูละกูละเราควรคิดไงกับสิ่งนี้ไม่มันก็งานวัดไงเธองานวัดเออขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมนี่คือครบยังขออนุญาตนิดนึงแบบ5นาที10นาทีอยากถามว่าทำไมถึงเป็นคนเสร็จงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ตอนที่พี่ฮอกจะจัดงานเนี้ยได้เล่าแผนอะไรให้เราฟังไหมบอกว่าเป็นเทศกาลกลางแปลงเทศกาลกลางแปลงกลางแปลงเออเสร็จแล้วตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเวอร์ขนาดนี้เวอร์ไหมเวอร์ใหญ่มากทุกอย่างที่บอกพูดมันถ้าไม่มีขนาดที่ไม่เวอร์เวอร์ทุกครั้งเวอร์ทุกครั้งเอาจริงก็จริงคือตอนจอดรถอะรู้สึกหาตอนแรกผมว่าจะไม่จัดใหญ่มากแล้วก็เห็นเมื่อวานเห็นพี่ออฟถ่ายรูปมาโชว์บอดอุ้ยวันนี้ก็เจอพี่ออฟพี่ออฟไม่ใหญ่จริงหรอพี่ไม่เคยไม่ใหญ่จริงๆอ่ะใหญ่ทุกครั้งไม่ใหญ่ไงนะออฟใช่ไม่ใหญ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 ่ออฟเปลี่ยนแล้วจากปีเป็นพี่ออฟได้แล้วใหญ่ทุกงานใหญ่ทุกงานใหญ่ทุกงานแล้วเป็นไงบ้างได้ดูอีกทีหนึ่งกับพยานพวกเราเองครับเลยได้ดูก็คือเดี๋ยวตอนที่ออกไปดูจะได้ดูสดพร้อมกับทุกคนใช่ทุกคนมีคอนเซ็ปต์ไงคอนเซ็ปต์ไงดูซีรีส์กับทุกคนทานดูซีรีส์กับนักแสดงไม่เคยดูก่อนเลยใช่ครับถามแบบเหมือนคนไม่ได้รู้จักกองนี้มาก่อนทำไมต้องเป็นงานวัดอ่ะอยากต่อไปดูบ้างหรือว่าสนองนี้พี่ออฟก็ไม่รู้เลยอยากเป็นงานอยากต่อยดิ้งนะเกมก็อยู่ในนั้นแต่เป็นอยู่ในนั้นอยู่เป็นเกมไม่ก็ในนั้นที่เราเล่นเกมไม่ก็ในนั้นวันนี้บนเวทีนอกจากบอกว่าเห็นนอกจากจะได้มีพิธีแล้วมีโปรเจกต์ด้วยใครช่วยบ้างสปอยไหนไม่สปอยหรอกพูดได้เลยไม่คิดไม่ลงหลังแล้วจริงๆโจ๊กคือทุกคนต้องลงมาเต้นนะผมวันนี้คือเต้นมี100เต้นพันหนึ่งอ่ะวันนี้เต้นล้านไหนเต้นพันหนึ่งทำไงเฮ้ยต้องรอดูสิพี่แม็กใช่พอดีแม็กแบบว่าปวดขาใช่ไหมต้องคุณสอบใช่ขาเต็มได้แต่ข้างบนยังใช้การได้อยู่ใช่ใช่ใช่โชว์ได้เพราะเอวแข็งแกร่งเพราะเอวเดี่ยวคือได้เลยได้เต้นได้อยู่เออได้ดูดิแค่ขยับไปเยอะยืนเต้นกับที่เลยไม่มีซอยเท้าเป็นท่อนบนเขารู้ไหมเขารู้ไหมมีอะไรโชว์บ้างวันนี้ก็โชว์หมดทุกคนเลยครับแต่ว่าอยากบอกว่าโชว์หนูอะให้ดูเฮียไว้เฮ้ยทำไมอะจริงๆอันนี้ชอบมากไม่บอกเลยว่าคอนเซ็ปต์จริงๆที่จัดแบบว่าแบบกลางแปลแบบนี้คือมันได้ฟีลลิ่งแบบว่าความเป็นกันเองความแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจชิวๆจริงๆคอนเซ็ปต์วันนี้คือจังหวะทุกจังหวะไม่มีเราไม่เต้นตามจังหวะเราอยากเต้นตามใจฟิลเราได้ฟิลรับหน้างานยังไงเราก็จะเต้นอย่างนั้นอ่ะตัวอย่างเล่นฟิลเฮ้ยตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ไม่มีฟิลไงบอกเลยว่างานนี้ทุกคนจะได้เห็นความเป็นกันเองของพี่แอนเต็มที่แล้วได้ของทุกคนขอบคุณอย่างที่เต็มที่คือวันนี้เลย EP 1 on air แล้วฝากซีรีส์เลยค่ะฝากนิ่งเฮียชูยูด้วยครับใช่วันนี้ก็ออนเป็น EP แรกแล้วแล้วก็จะมี EP 2 3 4นะครับก็
็ EP 4อาจจะมีกิจกรรมแบบนี้ก็ได้ทุกคนก็ต้องรอติดตามด้วยครับผมใช่ครับผมก็ฝากบันเทนกับ EP เลยเดี๋ยวใส่ให้แบบเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยครับก็รอมานานแล้วเหมือนกันเกือบปีได้แล้วก็มาดูกันว่าแต่เราพูดจะเป็นยังไงก็มาเราติดตามกันยอดแน่ซึ่งสามารถดูสดพร้อมกันได้เวลา4ทุ่มตรงทุกวันศุกร์สี่ทุ่มตรงทางมันดีแล้วครับผมก็ไปฝากเบอร์ด้วยนะครับผมเฮ้ยโอ้โหทัวร์ทัวร์ขอบคุณมากครับผมไม่เพื่อนแต่ดีคนนี้ให้เขาเป็นเพื่อนทางนั้นแหละเดี๋ยวให้น้องสัมภาษณ์สื่อกันต่อคุณเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายโอเคครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เจมเสร็จภารกิจตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็บรรยากาศในงานเก็บมาให้ดูแล้วแล้วก็ถ้าใครที่อยากดูบรรยากาศในงานนี้เพิ่มก็ไปดูในแฮชแท็กงานนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้เป็นแฮชแท็กของงานซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเจมต้องไปต่ออีกงานนึงแล้วต้องไปเปลี่ยนชุดเป็นสโนว์ไวท์ด้วยไปค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบนรถเรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังจะไปต่อที่งานที่อีกที่หนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันแถว RCA ของงานของดุบันดีแต่ว่าเดี๋ยวอีกที่นึงที่เรากำลังจะไปเนี่ยมันคืองานของทามันโปรดักชั่นนะฮะแล้วงานของทามันโปรดักชั่นเนี่ยอยู่บริเวณเรียบด่วนเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวพี่มูกำลังจะขับรถไปที่เรียบด่วนนะฮะแล้วก็ในระหว่างที่นั่งรถไปเราก็มีงานให้เช็คครับเพราะตอนนี้เนี่ยลาปุยเดอะซีรีส์ของเรานะฮะคือโปรเจกต์ที่เราไปทำโซเชียลมีเดียและทำ PR เนี่ยเรากำลังจัดตารางให้น้องเนี่ยขึ้นไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆเป็นการแบบเหมือนกับแฟนทอล์กผ่าน Instagram Live นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปคุยกับน้องๆก่อนแล้วก็เช็คน้องๆด้วยว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้สมูทไหมค้างอยู่นะตอนนี้นะมาเป็นกำลังใจให้ลูกนี่เป็นการเช็คงานนะคะน้องๆก็กำลังไลฟ์กันอยู่คนนี้ใครคะคนนี้คือน้องพีพีรวิทย์นั่นเองนะคะซึ่งก็คือเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะคะลาปุยเดอะซีรีส์ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ภาพแตกมากอินเทอร์เน็ตน้องช้าหรือยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์ก่อนกำลังเปลี่ยนชุดค่ะเพราะว่าอีกงานนึงต้องแต่งชุดแฟนซีแล้วตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นชุดสโนว์ไวท์เดี๋ยวเจมขออนุญาตเปลี่ยนชุดนิดนึงกล้องชัดไหมโอเคดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันโป๊ะชีวิตกระเทยอ่ะทุกคนมันก็ยากอย่างนี้แหละอย่าหาเป็นกันนะและนี่ก็คือวันนึงอะค่ะเจมว่าเป็นอย่างนี้แหละค่ะชีวิตสนุกไหมทุกคนสนุกไหมทุกคนน่าจะสนุกนะแต่ยายแมงมุมกับยายจินไม่น่าจะสนุกนะนันดาช่วยฉันเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนสำหรับน้องโนวัยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่งานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าร้านอาหารเลยค่ะแล้วตอนนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็มาถึงงานจนได้แล้วก็คือนี่คืองานของทางมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปเอนจอยในงานแล้วแต่ว่าวันนี้เราปิดจบกันด้วยนี้เลยค่ะชุดเจ้าหญิงดิสนีย์เป็นสโนว์ไวท์แล้วก็นี่อยากให้เห็นสมาชิกในทีมของเรานะฮะนี่ค่ะจัสมินค่ะนี่ค่ะเกอิชาค่ะนี่ค่ะโอ้โหยอดนี่ตลกมากเลยแม่งแล้วก็มีค่ะนภาแม่ทุนหัวดิเนวินชิดชอบค่ะพี่ดอกมาจากบุรีรัมย์เลยแล้วก็อันนี้คือเป็นไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะเวนเดย์อ่ะนี่แหละค่ะทีมเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานกันแล้วเพราะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะที่สำคัญคือแชร์คลิปนี้กันออกไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาละค่ะตอนนี้เวลานี่ทุกคนดูเที่ยงคืน16นาทีแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะ One day with Damn และนี่ก็คือ1วันนะฮะว่าปกติแล้วเนี่ยเราทำอะไรบ้างหลายๆคนเนี่ยก็อยากรู้ว่าเอ้ยพี่เจมทำงานอะไรบ้างวะมึงทำไมเขาดูทำหลายอย่างจังมึงทำไมเขาไปโผล่หลายที่จังมึงแล้วเขาทำอะไรเขาทำยังไงวะวันนี้ได้เห็นแล้วว่า1วันเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะงานปาร์ตี้ก็ยังไม่ได้มีการเลิกราแต่ยังได้แต่ต้องกลับก่อนเพราะพรุ่งนี้เนี่ยตีห้าเราจะต้องขึ้นรถตู้ไปชุมพรแล้วก็ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปบ้านเกิดของเรานั่นเองนะฮะเพื่อไปรับคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะแล้วก็ไปทำธุระด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันว่าชีวิตพี่เจมส์นะฮะจะทำอะไรกี่อย่างก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยแล้วก็คลิปนี้นะคะใครที่ดูจบแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการทำงานของเจมส์ด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
เมื่อกี้แม่ไปเล่นปลาตกไปหนุ่มนอนตกน้ำตกสามลูกตกไปสองลูกก็เลยได้ขวดก็เลยเรื่องมาได้ติดเติมอะไรของมันขวดแจกใช่ก็มีกระบอกน้ำแจกอ๋อเป็นขวดนี่ไงนี่ไงมีมาโชว์ด้วยอุ้ยอันนี้ของไม่มีเลยก็ขวดเนี่ยเจวันเก็บความเย็นได้ดีด้วยนะครับผมเก็บความเย็นดีมากครับขายของเฮ้ยจริงๆปากกามาปากกามาปากกามาเส้น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 ที่บอกว่าเก็บความเย็นได้ดีคือเก็บความเย็นไม่ได้ขวดนะแต่พอเทมานี่อุ่นมากนะถูกแล้วอะไรเฉพาะแก้วของตรงไปเลยวะแซวแซวแซว